เรากลับมาสู่ความสัมพันธ์ของกราฟความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับเวลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้กราฟเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งนี้หมายความว่าในช่วงแรกสารตั้งต้นมีความเข้มข้นสูงการชนกันก็มากเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็สูงไปด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นของสารน้อยลงโอกาสที่สารตั้งต้นชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาก็จะช้าลงด้วยเรามาดูว่าข้อความนี้เป็นจริงหรือไม่สมมุติว่าเราสนใจปฏิกิริยานี้อย่าลืมว่าในการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเราอาจจะดูการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของสารได้ทุกตัวขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เทคนิคใดมาวิเคราะห์กับมันในการทดลองนี้เขาได้หาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแก๊สโบรมีนกับเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณโบรมีนที่อยู่ในขวดทำปฏิกิริยาก็จะลดลงไปเรื่อยๆข้อมูลนี้เมื่อเราเอามาจุดกราฟเราก็จะได้กราฟเส้นสีดำนี้จากนั้นเราก็จะมาหาอัตราชั่วขณะก็คืออัตราณเวลาใดๆณเวลาที่เราสนใจก็คือลากเส้นสัมผัสแล้วก็หาสโลปออกมาอย่าลืมว่าอัตราชั่วขณะคือหาแบบนี้แต่ถ้าหากอัตราเฉลี่ยหาอย่างไรหลังจากได้ค่าอัตราแล้วเราก็จะได้ค่าอัตราณเวลาต่างๆมาจะพบว่าในช่วงแรกชัดเจนมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาค่อนข้างเร็วและก็ช้าลงเมื่อเวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นการทดลองนี้จึงเป็นไปตามทฤษฎีและได้เส้นโค้งเช่นนั้นแต่เมื่อเรานำค่าอัตรามาหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นเราพบว่าเราจะได้ค่าคงที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเวลาและก็ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโบรมีนด้วยค่าคงที่ที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าค่าคงที่อัตราค่าคงที่นี้หมายความว่าณสมการ 1-1 จะมีค่าคงที่อัตราค่าเดียวเท่านั้นและเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนค่าคงที่อัตรานี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยคำถามคือจะรู้ได้อย่างไรว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นเท่าไหร่จึงเป็นที่มาของเรทลอหรือกฎอัตราเรทลอหรืออัตราตรงนี้บอกอะไรเราบอกว่าปริยานี้เป็นอันดับ x เมื่อคิดสาร a เป็นหลักและเป็นอันดับ y เมื่อคิดสาร b เป็นหลักอันดับรวมของปฏิกิริยาก็จะเป็น x บวก y หากว่า x บวก y เป็น0แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นอันดับ0หมายความว่าเป็นปริยาที่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นเลยแต่ถ้าหาก x บวก y เท่ากับ1แสดงว่าปริยานี้เป็นปริยาอันดับ1ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเพียงตัวเดียว x บวก y เท่ากับ2แสดงว่าเป็นปริยาอันดับ2ซึ่งอาจจะเกิดกับปริยาขึ้นกับ a ยกกำลัง1 b ยกกำลัง1หรือเป็น a ยกกำลัง2หรือ b ยกกำลัง2ก็ได้สังเกตว่าx และ y ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นให้หาอัตราของปฏิกิริยาที่เราสนใจอันนี้ก็คือฟูรีนทำปฏิกิริยากับคลอรีนไดออกไซด์ถามว่าปฏิกิริยานี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นสารตั้งต้นอย่างไรอีกในหนึ่งก็คือให้หาว่าเรทตัวนี้มีค่า x และ y เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองวิธีการหา x และ y จะต้องทำการทดลองออกมาอย่างน้อย3ค่าโดยที่มีการแวลี่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นทั้ง2ชนิดและหาค่าอัตราชั่วขณะออกมาหลังจากได้แล้วเราก็มาคำนวณหาค่าเรทอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าเรทตัวแรกนี้เท่ากับ kคูณกับความเข้มข้นของฟูรีนก็คือ 0.1 ยกกำลัง x คูณกับความเข้มข้นของ ClO2 0.010 ยกกำลัง y ส่วนปฏิกิริยาที่2ก็คือ k
คูณกับ 0.1 ยกกำลัง x คูณกับ 0.040 ยกกำลัง y ปฏิกิริยาครั้งที่3ก็จะได้เรทตัวนี้เท่ากับ k คูณกับ 0.2 ยกกำลัง x คูณกับ 0.01 ยกกำลัง y ต่อไปก็จะเป็นการหาค่า x กับ y เรามี2ตัวแปรเราก็จะต้องเอา2สมการมาหาค่าตามหลักของคณิตศาสตร์วิธีการทำให้ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งหายไปก็คือเราก็จะเอาการทดลองตอนที่1กับตอนที่2มาหารกันเพื่อกำจัดตัวแปร x ออกไปเมื่อหารกันแล้วสมมุติเราเอาสมการเรทที่2หารเรทที่1เรทของ2หารด้วยเรทของ1เราก็จะได้ว่าเท่ากับ 4.8 คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วย 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ3เท่ากับ k 0.1 ยกกำลัง x 0.040 ยกกำลัง y หารด้วย k 0.1 ยกกำลัง x คูณกับ 0.010 ยกกำลัง yสังเกตว่าการหารกันครั้งนี้เราจะต้องเลือกคู่เพื่อกำจัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปขณะนี้เรากำจัดทั้ง x และ k ออกไปในที่สุดเราก็จะได้4เท่ากับ 0.040 หารด้วย 0.010 ยกกำลัง y ตรงนี้ได้มาจากอะไรได้มาจาก a ยกกำลังy หารด้วย b ยกกำลัง y ก็เท่ากับ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง y ในที่สุดเราก็จะได้4เท่ากับ4ยกกำลัง y เพราะฉะนั้นหา y ออกมาได้เท่ากับ1นั่นหมายความว่าขณะนี้เราหา y ได้แล้วว่าความเข้มข้นของคลอรีนไดออกไซด์ยกกำลัง1ต่อมาถ้าเราจะหาค่า x เราก็จะต้องหาข้อมูลการทดลองที่y เป็นค่าเดียวกันก็คือสมการที่1กับสมการที่3เอาเรท3หารเรท1เท่ากับ 2.4 คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วยเรท1ก็คือ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ3เท่ากับ k 0.2 ยกกำลัง x คูณ 0.01 ยกกำลัง y หารด้วย k 0.1 ยกกำลัง xยกกำลัง y ตัดทิ้งได้ตัดทิ้งได้ k ตัดทิ้งได้เหลือเป็น2เท่ากับ2ยกกำลัง x เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ1สรุปได้ว่าเรทครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ y เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับ1นั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดเร็วขึ้นเมื่อเพิ่มฟลูออรีนเพิ่มคลอรีนไดออกไซด์สังเกตว่าปฏิกิริยาทุกปฏิกิริยาทำที่อุณหภูมิคงที่เพราะฉะนั้นไม่ว่าทำปฏิกิริยาใดก็จะได้ค่า k คงที่ออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าตัวสมการใดสมการหนึ่งสมมติเราเอาสมการ1มาหาค่า k เรารู้แล้วว่าสมการ1เรทเท่ากับ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ3เท่ากับค่า k 0.1 x เท่ากับ1คูณกับ 0.01 y เท่ากับ1หาค่า k ออกมาได้เราก็จะได้คำตอบว่าค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้เท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของฟลูออรีนเท่าไหร่และขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของคลอรีนไดออกไซด์เท่าไหร่ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งก็หาอันดับของปฏิกิริยาและก็หาค่าคงที่อัตราในกรณีหาอันดับของปฏิกิริยานี้นั่นหมายความว่ากำลังจะให้หาว่าปฏิกิริยานี้ขึ้นอยู่กับสาร A ไหมขึ้นอยู่กับสาร B ไหมโดยที่เรทก็จะเป็น K คูณกับความเข้มข้นของ A ยกกำลัง X คูณกับความเข้มข้นของb ยกกำลัง y จากค่าเรทนี้เขียนออกมาแทนค่าในสมการเรทเลยเท่ากับ k a ก็คือ1ยกกำลัง x 1ยกกำลัง y
เท่ากับสมการที่2ก็เป็น k 2ยกกำลัง x คูณกับ1ยกกำลัง y การทดลองที่3ก็จะเป็น k 1ยกกำลัง x 2ยกกำลัง y ต่อไปจะเป็นการกำจัดหาค่าตัวใดตัวหนึ่งสมการ1กับสมการ2เราสามารถกำจัดอะไรได้ y เท่ากันกำจัด y ไปเอามาหารกันได้1เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรเอาสมการเรท2หารด้วยเรท1ได้เท่ากับเรท2คือ 2.5 หารด้วย 2.5 เท่ากับเรท2คือ k 2ยกกำลัง x คูณกับ1ยกกำลัง y หารด้วยเรท1คือ1ยกกำลัง x คูณกับ1ยกกำลัง y ตัดกันเพราะว่ามันเท่ากัน k ตัดทิ้งไปได้1นะคะตัดไม่ใช่ใต้0นะคะ 2.5 2.5 ก็ได้1เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบ1เท่ากับ2ยกกำลัง x นั่นหมายความว่า x จะเท่ากับเท่าไหร่2ยกกำลังเท่าไหร่ถึงจะได้1 x ก็คือ0นั่นเองมันบอกเราว่าถ้า x ตัวนี้เป็น0แสดงว่าปฏิกิริยานี้ไม่ขึ้นอยู่กับ a เลยต่อมาเราจะกำจัดค่า x เพื่อหาค่า yเราก็จะต้องหาสมการหรือการทดลองที่เอา x เท่ากันก็คือสมการ1กับสมการ3แล้วเราเอาเรท3ตั้งหารด้วยเรท1ได้เท่ากับ5ส่วน 2.5 เท่ากับ k 1ยกกำลัง x 2ยกกำลัง y หารด้วย k 1ยกกำลัง x 1ยกกำลัง yตัดกันเป็น1เราก็จะได้2เท่ากับ2ยกกำลัง y เพราะฉะนั้น y เท่ากับ1เราจึงเขียนเป็นเรทของปริยานี้เท่ากับ k a ยกกำลัง0 b ยกกำลัง1หรือเรทตัวนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ b เท่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ a นั่นหมายความว่าปริยานี้ถ้าเราใส่สาร a มากเท่าไหร่ก็จะไม่ช่วยทำให้ปริยาเกิดเร็วขึ้นแต่ทันทีที่เติมสาร b มากขึ้นปริยาก็จะเกิดมากขึ้นเราได้สมการที่ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นแล้วต่อไปเราก็จะถามว่าค่า k เท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมว่าการทดลองทุกการทดลองทำที่อุณหภูมิเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าคงที่อัตราจะเท่ากันหมดทุกสมการเราจะเอาสมการไหนมาแทนค่าก็ได้สมมติว่าเลือกสมการที่3มาเราก็จะได้เรทเท่ากับ5เท่ากับ k 1ยกกำลัง0คูณกับ2ยกกำลัง1เพราะ x เป็น0และ y เป็น1เราก็จะได้5เท่ากับk คูณด้วย2เพราะฉะนั้น k ก็คือ5หารด้วย2เท่ากับ 2.5 ดังนั้นจากสมการนี้เขียนหมายเป็นเรทเท่ากับ 2.5 คูณความเข้มข้นของ b เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า b ความเข้มข้นเท่าไหร่เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้เลยที่ผ่านมาเป็นการหาอัตราโดยเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทีละน้อยระหว่างความเข้มข้นกับเวลาในรูปของ differential ในกรณีที่ปฏิกิริยาที่เราสนใจเกิดเร็วมากจึงไม่สามารถวัดอัตราได้โดยตรงหรือการจุดกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลามีรูปร่างไม่เหมือนกันการหาอัตราจะหาจากเทคนิคใหม่เรียกว่าการใช้กฎอัตราอินทิเกรตก่อนจะเข้าสู่การหาอัตราอินทิเกรตขอย้อนไปสู่พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ว่าด้วยการอินทิเกรตการอินทิเกรตนี้มีสมการที่ควรจำ3สมการก็คือสมการที่1อินทิเกรต dt ได้ t โดยที่การอินทิเกรตนี้จะเริ่มจากเวลาที่0จนถึง tอินทิเกรต u กำลัง n du ได้ u กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1และอินทิเกรต1ส่วน u du
จะได้ลอนอยู่3สมการนี้ขอให้จำและเราจะใช้ในการอินทิเกรตเพื่อหาจุลนศาสตร์เคมีดังนี้กรณีที่ปฏิกิริยานั้นเป็น zero order หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจากสมการที่ให้มาเราก็สามารถเขียนสมการ differential หรือกฎอัตราได้เป็นการหายไปของความเข้มข้นของ A by DT เท่ากับ KA ยกกำลัง0เพราะว่าเป็น zero order A ยกกำลัง0ได้1เพราะฉะนั้นเท่ากับ K ในการอินทิเกรตเราก็จะได้สมการนี้มาอินทิเกรตค่าคงที่ก็จะได้ค่าคงที่ก่อนที่จะอินทิเกรตเราต้องแยกตัวที่มีความเปลี่ยนแปลงออกจากกันก็คือความเข้มข้นของ A กับ T จากนั้นเราก็อินทิเกรตda ก็ได้ a เพราะฉะนั้นก็จะได้ a ลบ a 0เท่ากับ k อินทิเกรต dt ก็ได้ t โดยที่ t เท่ากับ0จนถึง t เพราะนั้นสมการที่ได้ก็จะเป็นไปตามสมการนี้ในกรณีที่เป็น zero order จากค่าตรงนี้เราสามารถคำนวณหาหน่วยของ k ได้และหน่วยของ K นี้สามารถบอกเราได้ว่าปฏิกิริยาที่เราสนใจอยู่นั้นเป็น zero order หรือ order ใดๆข้อมูลอีกอันหนึ่งที่จะต้องระลึกถึงและหาได้ก็คือ half life half life คืออะไรคือเวลาที่ทำให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสมการที่ได้จากอินทิเกรตถามว่าเมื่อไหร่ถ้าหากตรงนี้เป็น t half ก็หมายความว่าความเข้มข้นณเวลาใดๆนั้นเหลือเป็น a 0ส่วน2นั่นเองเราก็จะได้สมการนี้มาเวลาที่คำนวณได้ก็จะเป็นเวลาครึ่งชีวิตหรือ half life นั่นเองสังเกตว่าในกรณีที่เป็น zero order half life คำนวณง่ายมากถ้าทราบค่า kถ้ารู้ว่าเราใส่สารตั้งต้นไปเท่าไหร่หา half life ได้หรือถ้าเราทราบ half life มักจะหาค่า k กรณีที่เป็น first order ก็เริ่มจากปฏิกิริยาเมื่อเป็น first order ก็แสดงว่า rate ก็คือการหายไปของ a by dt ในเรทรอก็จะเป็น k a ยกกำลัง1เพราะเป็น first order เอา2 สมการนี้มาเท่ากันก็จะได้เป็นตัวนี้แยกตัวเปลี่ยนแปลงออกจากกันก็จะได้ dA ส่วน A เท่ากับ K dT ลบอยู่ข้างหน้าจากนั้นเราก็อินทิเกรตอีกอินทิเกรต1ส่วน A dA ถูกไหมคะเราก็จะได้ ln A ลบ ln A 0เท่ากับลบ KTผลลบของลอนเราก็จะได้ลอนของผลหาร a ส่วน a 0เท่ากับลบ kt หรือไม่อยากเขียนในรูปของลอนก็จะได้เป็น a ส่วน a 0เท่ากับ e ยกกำลังลบ kt หรือเขียนว่า a เท่ากับ a 0e ยกกำลังลบ kt ก็ได้ไม่ว่าเราจะใช้สมการไหนในการเขียนกราฟกราฟที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเราพอดกราฟลอน a กับ t เราก็จะได้เส้นตรงผลของเส้นตรงนี้เราก็หาสโลปก็คือค่าคงที่อัตราได้แต่ถ้าหากว่าเป็น exponent กราฟที่ได้ก็จะเป็นเส้นโค้งแบบ exponent เราต้องใช้คำนวณจากซอฟต์แวร์เพื่อหาค่า k ออกมาตามนี้ค่าครึ่งชีวิตในกรณีที่เป็น first order ก็หมายความว่า a ตัวนี้ก็จะเป็น a 0ส่วน2นะแทน a เท่ากับ a 0ส่วน2เราก็จะได้สมการ t half ออกมาซึ่งเป็นค่าเอาเขียนมาอีกครั้งหนึ่ง t เศษ1 2เท่ากับ 0.693 ส่วน k ซึ่งเป็นค่าที่เราเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้นนั่นหมายความว่า
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนวณด้วยสมการนี้บอกได้เลยว่าการสลายตัวหรือปฏิกิริยาที่เราสนใจอยู่เนี้ยเป็นปฏิกิริยาที่ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นยกกำลังหนึ่งในกรณีที่ปฏิกิริยานั้นเป็น second order หมายความว่าปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นยกกำลังสองหลังจากยกกำลังสองแล้วเราแยกออกเป็นสองส่วนเพื่อที่จะอินทิเกรตมันหลังจากอินทิเกรตแล้วเราก็จะได้สมการที่ได้จากอินทิเกรตและสามารถหาค่า half life หรือครึ่งชีวิตได้เหมือนกับกรณี2กรณีที่ผ่านมาให้สังเกตด้วยว่าในแต่ละออเดอร์ของปฏิกิริยานั้นค่า k มีหน่วยแตกต่างกันไปสรุปเรทรอที่ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นเป็นอันดับ0อันดับ1และอันดับ2ได้สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความเข้มข้นณเวลานั้นๆและได้ครึ่งชีวิตของแต่ละสมการการต่อไปเราเรียกว่าสมการอาริเนียสซึ่งเป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่อัตราแน่นอนเมื่อเกี่ยวข้องกับความร้อนเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานกระตุ้นด้วยค่าสมการนี้จะเป็นสมการเอ็กซ์โพเนนต์โดยที่ค่า k ก็คือค่าคงที่อัตราค่า a ตัวนี้ก็จะหมายถึงความถี่ของการชนตัว E คือพลังงานกระตุ้นและค่า R ตัวนี้เป็นค่าคงที่ของแก๊สตัวนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่มีหน่วยเป็นเคลวินจากค่า Exponent ของสมการ Arrhenius นี้จะทำให้มันง่ายขึ้นก็คือเปลี่ยนไปเป็นสมการ Ln หรือสมการ Log ก็ได้ก็คือเทค Ln เข้าไปทั้งสมการนี้สมการทั้งสองสมการนี้สมการลอนเนี่ยเป็นสมการที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อเรานำมาพอดกราฟระหว่างลอน k กับ1ส่วน t ลอน k กับ1ส่วน t มันเข้าสูตร y เท่ากับ mx บวก c เราก็จะหาสโลปของเส้นตรงนี้ได้โดยที่สโลปตัวนี้ก็จะคือ ea หารด้วย r ค่า r เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นค่าสโลปที่ได้เราก็สามารถหาค่า activation energy ของปฏิกิริยาที่เราสนใจได้จากสมการนี้หลังจากเทคล็อกแล้วเราก็พบว่าแฟกเตอร์ที่มีผลต่ออุณหภูมิก็คือค่าคงที่อัตราเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการ1กับสมการ2มาเมื่อทำที่อุณหภูมิต่างกันจากนั้นเราก็หาว่าเอมันขึ้นอยู่กับค่า EA เท่าไหร่หรือค่า K อีกตัวเท่าไหร่2สมการนี้เราสามารถกำจัดค่าคงที่นี้ไปได้โดยนำสมการที่2ลบสมการที่1ก็จะได้เป็นลอน K2 ลบลอน K1 เท่ากับลบ EA ส่วน RT2 บวกกับ EA ส่วน RT1 ลอนตัวนี้ในขัดทางคณิตศาสตร์เราก็พบว่าลอน k 2ลบลอน k 1จะเท่ากับอะไรคะลอนของผลหารคือ k 2ส่วน k 1เพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นสมการใหม่ได้ออกมาแล้วก็ดึงตัวร่วมตัวที่2ตัวร่วมนี้ก็คือ ea ส่วน r ออกมาเราก็จะได้ความสัมพันธ์ตามสมการนี้หรือสมการนี้ก็ได้จากสมการนี้หมายความว่าเราทำปฏิกิริยาที่2อุณหภูมิเราก็จะได้ค่าคงที่อัตราที่2อุณหภูมินั้นผลจากการทำนี้เราก็จะสามารถหาค่า activation energy ของปฏิกิริยาได้ปัญหาต่อมาคือในบางกรณีนั้นปฏิกิริยาที่เราสนใจได้มาจากปฏิกิริยาย่อยๆตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาที่เราสนใจคือ NO
ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วได้แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ปฏิกิริยานี้เกิดจาก2สมการย่อยๆซึ่งแต่ละสมการแต่ละสมการนี้เราจะเรียกว่ากระบวนการปฐมหรือ elementary reaction สมการนี้บอกอะไรเราบ้างบอกว่าปฏิกิริยา overall ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเอา2ตัวนี้มาชนกันก่อนทำปฏิกิริยากันได้เป็น N2O2 จากนั้น N2O2 ก็จะทำปฏิกิริยาต่อกับออกซิเจนที่เหลือตรงนี้ก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์สังเกตว่าสารตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำปฏิกิริยาต่อไปลักษณะของพฤติกรรมของสารประเภทนี้เราเรียกว่าสารมัธยันหรืออินเทอร์มีเดียตก็คือสารที่ปรากฏอยู่ในกลไกของปฏิกิริยาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะถูกใช้ไปแล้วจะหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยานี้ได้อย่างไรในการหาว่าปฏิกิริยาตัวไหนเป็นปฏิกิริยาที่กำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ก็โดยดูว่าปฏิกิริยาไหนเกิดช้าที่สุดก็จะเป็นขั้นกำหนดอัตราหรือ rate determining step ตัวอย่างเช่นปฏิกิริยานี้โมเลกุลของ A2 ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของ B2 ได้เป็น AB3 ออกมาปฏิกิริยานี้ประกอบด้วย3ขั้นตอนย่อยๆเริ่มต้นเป็นการสลายโมเลกุลของ B ก่อนต่อมาก็เป็นการสลายโมเลกุลของ A จากนั้นอะตอมก็จึงมาทำปฏิกิริยากันได้เป็นผลิตภัณฑ์จากการทดสอบพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดช้าสุดก็คือการสลายตัวของ A นั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้จะเป็นตัวกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้เท่ากับ K คูณกับความเข้มข้นของ A นั่นเองหัวข้อสุดท้ายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวยับยั้งคำจำกัดความของตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อปฏิกิริยานั้นสิ้นสุดลงจะได้ตัวเร่งปฏิกิริยากลับคืนมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนสมการที่เราสนใจคือตัวนี้แล้วมีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือตัว C เข้าไปตัว C ตัวนี้ก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งก่อนได้เป็น intermediate มาตัวหนึ่งจากนั้น intermediate ก็จะทำปฏิกิริยาต่อไปกับ Y ได้เป็น XY ผลิตภัณฑ์ออกมาและกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยานั้นออกมาอีกทีหนึ่งแล้วทราบได้อย่างไรว่าตัวเร่งปฏิกิริยาจะช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ยังไงแล้วมีทฤษฎีอะไรมาอธิบายสันนิษฐานว่าตัวเร่งปฏิกิริยานี้จะช่วยทำให้ค่า EA หรือ Activation Energy เนี่ยของปฏิกิริยานั้นลดต่ำลงในการลดต่ำลงนี้อาจจะเกิดเพราะเกิด Intermediate กับตัวเร่งปฏิกิริยาหรือบางกรณีอาจปฏิกิริยาอาจจะเกิดเป็นขั้นๆซึ่งได้ค่า EA สั้นๆออกมาปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นตัวเร่งปฏิกิริยานี้อาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์ก็หมายความว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีสถานะเดียวกับสารตั้งต้นหรือรวมเป็นเนื้อเดียวกับสารตั้งต้นได้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดที่2ที่นิยมใช้กันก็คือตัวเร่งวิวิธพันธ์ซึ่งมักจะมีสถานะเป็นของแข็งและปฏิกิริยานั้นก็จะเกิดที่ผิวหน้าเช่นปฏิกิริยาของการเกิดแอมโมเนียเพื่อไปผลิตปุ๋ยเป็นแอมโมเนียมเกิดจากการนำแก๊สไนโตรเจนมาทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนปฏิกิริยานี้เกิดช้ามากเพราะสารตั้งต้นเฉื่อยต่อปฏิกิริยาจึงต้องเร่งด้วยปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งอันนี้นอกจากนี้ปฏิกิริยานี้เกิดในสภาวะสมดุลได้จึงต้องใช้ความดันเข้าช่วยจากภาพการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยานี้ก็คือทรงกลมสีทองนี้ก็คือตัวเร่งเพราะฉะนั้นแก๊สทั้งไนโตรเจนและไฮโดรเจนก็จะเข้ามาดูดซับเมื่อเข้ามาดูดซับมันก็จะอยู่ใกล้กันก็จะเกิดปฏิกิริยาแล้วได้แก๊สแอมโมเนียหลุดออกจากตัวเร่งปฏิกิริยาไปตัวเร่งปฏิกิริยาอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงการเครื่องยนต์เรียกว่าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
เป็นตัวเร่งที่ต่อก่อนที่ไอเสียจะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เผาไฮโดรคาร์บอนหรือน้ำมันที่หลุดออกมาจากห้องเผาไหม้หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทำหน้าที่เผาอีกครั้งหนึ่งแล้วให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำออกมาซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำจัดแก๊สพิษก็คือไนโตรเจนออกไซด์หรือไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เกิดในห้องเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นและได้แก๊สที่ไม่เป็นพิษเพราะฉะนั้นตัวแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์นี้จะช่วยลดมลพิษทางอากาศนั่นเองสรุปว่าในการศึกษาจุลนศาสตร์เคมีเราสามารถเขียนอัตรา differential ซึ่งขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ได้นอกจากนี้สมการที่2เราสามารถบอกได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นอย่างไรตัวสุดท้ายก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาจะช่วยให้ปฏิกิริยานั้นเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าไปลดพลังงานกระตุ้นให้กับปฏิกิริยานั้น